สวัสดีครับกาลาเรนเจอร์สกิลคราวนี้ถึงตัวไม่มดแล้วกันมาอยู่ทีมหลักซะตัวไหนวะบางทีก็อยากเทียบพลังเหมือนกันนะเทียบกับตัวเนี่ยถึงตัวนี้จะเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ก็เถอะแต่ตัวธรรมดาไม่มาสเตอร์แต่7ดาวถ้าคือซูเปอร์มาสเตอร์มันเรียกได้เร็วกว่าไงแล้วถ้าพลังมันเท่าๆกันก็เลือกซูเปอร์เลือกตัวซูเปอร์มาสเตอร์ที่ดาวน้อยกว่าน่าจะดีกว่าเลือก 200,000 ตี 40,000 ซีโอ้โห 6ดาวแล้วกันนะแต่นี้สกิลจะได้กว่าครับแอตตักสเปดมูฟสเปดก็จะได้กว่าแต่ก็พอได้นะพอสู้กับไอ้ตัวนี้ได้อยู่สกิลแรงกว่าก็คืออันนี้ 2.250% Elite Damage ต่อวิ28วิก็คูณ 2.5 เข้าไปครับกับ Damage พวกนี้ก็ดอกกระแสแล้วนะแต่นี่ตีแรงกว่านี่นี่คูณ 1.5 ครับก็ 1.5 50% 7-800,000 ได้ก็ห่างกันนิดหน่อยครับ28วิพอกันตัวแม่หมดก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะเจ๋งดิอยากได้มานานครับ6ดาวเหลือก็เลยอัพไปเลยลายเลนเจอร์สกิลอันนี้วันนี้เราจะทำยังไงกันดีตัวฮิวไม่ต้องนะใส่ตัวโล่ไปดีกว่าเราน่าจะมีตัวบัฟโจมตีเอ้ยมีดีว่ะแป๊บๆเอาตัวโล่ดักหน้าก่อนบัฟโจมตีก็ต้องใช้รอนครับเอ้ยมันตัวนึงก็อยู่หน้าเกินไปตัวนึงก็ติดสปาร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนดีกว่าเอาประมาณนี้แต่ตัวปั๊บแล้วตัวชนแล้วเอาโล่ไปเยอะๆแล้วกันตัวชนไปเยอะๆเดี๋ยวให้เธอโชว์เดี่ยวเลยไงใส่โล่ครบเซตโล่ตัวใหม่สุดจะไม่มีปัญญาจะไปหาเลยไม่ไหวของมันไม่ก็ดับกลาสเตสโอเคครับเต็มหมดแล้วเอาละไปดูกันตัวนี้ก็ทำช้าเนี่ยนะขออภัยมันเพิ่งจะครบไงแบบเราก็สายฟรีพอๆก็แหละจ่ายน้อยอ่ะใครจะไปครบได้ทุกตัวล่ะนะอ่ะลุยครับเอาด่านปกติปกติแล้วกันนะด่านยากๆเอาไว้สักคู่ด่านหลังๆไม่น่าจะไหวหรอกมั้งเอาใจเย็นใจเย็น2 3 6แล้วกันนะเอ๊ะ2 3 5แล้วอ่ะเผื่อจะผ่านเควสด้วยไงครับดูการเลขใช้แล้วดูระยะโจมตีเอาเองนะครับโหเร็วมากยังไม่ใช่ระยะนี้นะอันนี้เขามาใกล้เกินต้องประมาณรอนเจอนี่แสดงว่าไม่หมดก็จะยืนห่างไปอีกแต่ตัวโล่จะเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเน้นทีมประมาณเนี้ยถอยซูมยืนค่อนข้างห่างนะครับก็ระยะโจมตีเท่าโจมตีไกลทั่วไปแล้วครับดูตอนนี้ดูระยะสแปร์ครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยขึ้นเอ้ยถ้าสกิลถ้าทางจะไกลขึ้นครับโอ้มีลิงมายุ่งมีน้องลิงมาสแปดแข่งดูการเรียกใช้ครับก็ค่อนข้างช้ามากเลยนะผมถือว่าช้าสุดๆเลยก็ช้าครับปกติแล้วกันนะกระตุกว่ะเรียกไปเยอะกระตุกเกินก็มีตัวชนก็พอได้นะแล้วก็ติดปั๊บไปเรื่อยๆครับโจมตีสแปร์ไปเรื่อยๆได้ลิงเราก็อึดมากโอเคลิงยังไม่ตายอีกรอให้ลิงตายอยู่โอเคออโต้ต่อครับตัวเริ่มน้อยลงโอเคลิงน่าจะร่วงไปแล้วเนี่ยสแปร์ก็ค่อนข้างกว้างนะเนี่ยโอ้ถึงกลายเป็นการลิงตาแล้วใช่ไหมมังกรมายุ่งอีกแต่ละตัวเซ็งนี่แหละครับก็ถ้าเอาสกิลก็น่าจะกว้างครับ
น่าจะถึงหมัดไฟเหมือนกันนะต้องคอยเบรกไว้ตัวแย่มันกระตุกโอ้ก็พอสู้ได้เนี่ยแค่ตัวหลักแค่ตัวเดียวการเล่นใช้ก็พอมันเป็นซูเปอร์มาสเตอร์มันก็น่าเร็วกว่านี้แล้วนะซูเปอร์มาสเตอร์อาจจะประมาณ5วิครับตอนนี้ดูเกือบ10วินะก็สมราคาครับก็เลือกเอาอัพไหวก็อัพครับแต่ยังไงก็อัพไฟหงก่อนแล้วกันนะไฟหงมันเก่งกว่าโอเคครับพอกระตุกน้อยก็ปล่อยเพื่อนเลยครับไปกดออโต้ไปโอเคจบแล้วไปเดี๋ยวไปลองด่านอื่นกันต่อดีกว่าจบไม่ได้จบได้แล้วจบไม่ได้ก็ยืดกันอีกหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเอาตัวโล่ออกสักหน่อยครับเยอะไปกระตุกอย่างรอนตัวบัฟเนี่ยบางทีก็ไม่อยากใส่เยอะเท่าไหร่นะมันไม่จำเป็นต้องบัฟแล้วบัฟอีกไงบัฟมันทับกันเองนี่ตัวเดียวกันรู้สึกมันจะทับกันเองจะให้ผลแค่ตัวเดียวครับเย้เอาลูกไปเก็บเลเวลต่อบางทีช่วงนี้ก็เฉาๆไปหน่อยนะคือมันยังไม่รู้จะทำอะไรล่ะเออแต่ด่านใหม่จะมาแล้วนะครับก็ขึ้นประกาศบอกแล้วก็เข้าเกมก็คงเห็นแล้วไม่รู้ว่าจะโหดอีกหรือเปล่าเอาตัวอะไรไปช่วยเพิ่มดีเอาตัวบัฟออก1ตัวไอ้ตัวโล่ออก1ตัวระยะสปาร์ตก็เป็นที่กล่าวขานครับว่ากว้างและสกิลก็คงจะกว้างเหมือนกันไม่มีตัวอ่อนๆก่อนที่แล้วอะอยากได้ตัวไปช่วยไงครับช่วยให้มันเด่นขึ้นไม่มีบัฟเทพๆแล้วตัวเร่งสปีดมันก็ไม่จำเป็นกับตัวนี้ครับสโลว์แล้วกันนะไม่รู้จะเอาตัวไหนโอเคเราจะไปด่านยากๆกันขึ้นครับดูซิเธอที่เป็นตัวหลักจะไปได้ถึงขนาดไหนไปไฟกับไอ้นั่นเลยดีกว่าพิงกี้ที่จริงกะจะทำได้แต่วันจันทร์แล้วนะครับคลิปนี้แต่ติดเกมอากาลิโอกินจุดเนี่ยก็ไปดูอีกชาแนลแล้วกันครับทำคลิปไว้ชาแนลนั้นสุดๆจะติดหนักมากเล่นไปได้6ชั่วโมงโอ้โหถอยออกมาซูมเข้ามันจะพอดีโอเคครับตั้งตัวเอาไงดีโอเคตั้งโลได้ละแต่ปัญหาคือเราจะไปไม่ถึงตัวข้างหลังโอ้สเปซถึงพิงกี้ครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับสเปรถึงครับแนวหน้าประมาณนี้นะสเปรถึงโอ้เยอะเยอะใช้ได้ตั้งสเปรตั้งสโลเอาไปก็อาจจะฆ่าตายชานิดนึงนะครับแต่ก็โดนเรื่อยๆอ่ะเดเมจก็พอได้เลยนะเริ่มเยอะครับสะสมได้เยอะแล้วแต่แนวหน้าเราอาจจะลุกไปไม่ได้อาจจะต้องแช่ครับติดลูกได้แล้วเนี่ยโดนเยอะครับทั้งฝูงเลยมันจะกระตุกแค่ก็แค่นั้นแหละออกสกิลสิถ้าเป็นเล่นในแบทเทิลโหมดน่าจะโดนถึงมัดไฟนะครับแต่คงจะไม่เล่นให้ดูแล้วนะออกแนวขี้เกียจกดเองครับสปอร์ตช่วยได้นะพิงกี้ยังอยู่เนี่ยหลอดยังเหลืออยู่บอสร่วงไปแล้วครับ
เนี่ยสปาร์ตสกิลมันเจ๋งดีกินระยะกว้างครับโอเคน่าจะสูสีพิงกี้ครับก็เลือกกันเอาแล้วกันครับว่าจะใช้ตัวไหนพิงกี้ผมก็ว่าเจ๋งดีแหละสำหรับ69มันเรียกได้เร็วกว่าไงซูเปอร์มาสเตอร์แต่กลับไปมดนี่มันเติมเกมเร็วไงออกมาแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวถึงเนี่ยไม่ต้องบัฟเลยทั้งนั้นถึงแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องสปีดเลยไงครับเติมเกมได้ทันทีแต่ถ้าไม่เป็นซูเปอร์มาสเตอร์ก็จะเรียกใช้ได้ช้าไปหน่อยครับเทียบกับตัวเล็กๆดิออกมาทีๆเลยก็เทียบไม่ได้แล้วนะไอ้ไก่นี่เหมือนจะเร็วๆกว่าด้วยครับโอเคครับพอเคลียร์พวกนี้ได้ก็จบแล้วข้อดีของมันก็คือแบบยังไงก็ชนะครับขอให้ขวางข้างหน้าได้เรียกข้างหน้ามาให้ที่สุดครับเป็นด่านใหม่นะด่านใหม่มันมีตัวปลาสมอนะมันสแปร์ถึงแนวหลังเลยก็ไม่ไหวเลยสู้ไม่ไหวเหมือนกันแต่สกิลไลฟ์วินาทีมันก็เหมือนเล่นเกมยื้อนั่นแหละครับคือยิ่งอยู่นานเดเมจก็ยิ่งเยอะไง28วินมันก็น่าจะตายกันแทบเกี้ยงแหละครับแต่สำหรับบางทีก็โอ้โหโดนไปเยอะเหมือนกันช่วยไม่ได้ครับกระตุกขนาดนี้ในแบทเทิลบอร์ดบางทีก็ใช้พวกตัวแกะก็ได้ถึงว่าเขาใช้กันเนี่ยสกิลมันแรงตุ้มเดียวจบไปติดปั๊มนะสิร้อนเอ้ยมีกันเป็นฝูงไม่ออกสกิลเดี๋ยวโบกกระโหลกแตกเลยเออต้องใช้คำรุนแรงแต่เวลาเข้าไปถึงใกล้ๆบ้านเขาก็จะลำบากนิดหน่อยครับต้องใช้ช่วยแหละอ่ะช่วยไปก็จะได้จบและต้องพัดกลับไปด้วยเพื่อเขาติดสตันไม่งั้นตัวโล่เราจะตั้งโล่ไม่ได้ครับโอ้โหกระตุกโคตรกระตุกโคตรโคตรกดเองก็ได้จ้าอ้าวตายเกลี้ยงเลยไม่กระตุกเลยไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ด่านกระตุกนี่ใครจะไปทำอะไรได้ก็บีบางตัวก็ทำได้ดีกว่านี้นะแบบปิดเกมได้ไงด่านนี้ยังว่าสปีดตัวนี้อาจจะไม่พอเท่าไหร่ก็โดนเดเมจไปเรื่อยๆครับมันไม่ใช่เดเมจตุ้มเดียวไงคือมันต้องคอยฆ่าทีละนิดทีละนิดถ้ามันยังไม่หมดก็จะมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยเบรกเกมไปเรื่อยๆครับเมทิโอแล้วกันเซ็งเหมือนกันตายยากเหลือเกินแต่ละตัวเนี่ยตอนนี้ก็ต้องติดโล่ให้ได้ครับโอ้โหแม่โอ้โหแม่ไม่ได้ขึ้นเลยโอ้โหเล่นกันถึงแพ้เลยเนี่ยไม่ให้เราติดโล่เลยครับโอ้ขึ้นโล่ไม่ทันเลยอ้าวสโลแล้วอ่ะทำแซลลี่ช่วยแล้วกันครับไม่ไหวดูดิมันมีตัวยิงไกลไงเขาได้อัดเราก่อนไงก่อนที่เราจะถึงตัวโอ้บางทีก็น่าเกลียดไปนะวิ่งไปถึงขนาดนั้นเลยโอเคครับตอนนี้ก็โต้กลับหวังว่าจะโต้กลับได้นะบางทีเราก็ประมาทไปด้วยบางทีก็ไม่โคนมาแค่ตัวเดียวโอ้โหอะไรวะจะจบคลิปซะหน่อยคาใจแล้วเหรอเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาช่วยแล้วกันครับบางทีมันก็เยอะเกินไงถ้ามีตัวตีไกลด้วยไงเราก็ไม่ได้สะสมแผงหลังเลยถึงป้อมไอ้ตัวกลางโล่มันก็ไม่ใช่ว่าจะกลางโล่ได้ทุกครั้งเลยว้าถึงป้อมแล้วนะว้าแพ้ครับเออเอามาเครื่องอ่ะบุกไปถึงนู่นแล้วชนะเขาไม่ได้
ทางโลไม่ได้ครับโอ้เซ็งหุดหงิดอีกอะ เล่นด่านจุ่มเจมยังคนกินเลยแสดงว่าห่วยนะครับห่วยกว่าหลายๆตัวที่มีตัวอื่นมันก็ผ่านได้นะทำไมนี่ผ่านไม่ได้วะอะไรเรือปั๊บโจมตีก็แล้วเอามูลไปแล้วกันครับสโลไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมันอยู่ข้างหน้าไปมันโดนตีตายตลอดรอนอ่ะปะชุดนี้ก็พอละมั้งอามูลมาช่วยโจมตีน่าจะดีกันครับแต่บับโจมตี2เท่าด้วยเอ้ย2เท่าคือรอน1ตัวแล้วก็มูลอีก1ตัวก็2ต่อแล้วกันนะโอ้เครื่องเครื่องสุดๆทำไมมันกากอย่างนั้นมันอาจจะไม่ไอ้นั่นมันไม่ผิดนะไอ้แม่หมดอะแต่ไอ้ตัวโล่นี่เรานี่สิไม่สามารถกางโล่ได้ถือว่าห่วยเลยนะเนี่ยน้อยๆมันกางโล่ได้อยู่ครับแต่พอเยอะๆนี่สิตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยสีเหลืองข้างหลังเนี่ยครับสะสมกำลังไปบางทีมันถึงป้อมแล้วมันน่าจะตุ้มเดียวพังไงครับสำหรับเล่นเกมยื้ออะไรประมาณเนี้ยแต่นี้ก็ได้แล้วครับได้ไอออนมูลมาช่วยก็น่าจะง่ายกันเยอะครับยังเครื่องไม่หายเลยเนี่ยทำไมครับนิดเดียวเองอะทำไมไม่ทำไม่ได้วะคือบางทีสายยื้อมันไม่ควรเดินเร็วไงเพราะอันนี้มันตีเขาตายปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะไปหาตรงไหนปุ๊บบางทีมันวิ่งเร็วเกินไอ้ตัวแนวหน้าก็คืออีกฝ่ายก็ดันมาชนกันพอดีกลายเป็นระยะสำหรับสองฝั่งมันแคบลงถ้ามันสเปรดกว้างๆก็เสร็จอ้าวทำไมป้อมเหลือเลือดแค่นั้นวะโดนไปเมื่อไหร่อีกทีสิเกิดอะไรขึ้นมองไม่ทันจบเร็วเหลือเกินแต่ตามสูตรก็ต้องประมาณนี้นะครับหาตัวที่ดีกว่ารอนก็ได้ก็ไอออนมูลก็ครบครับสำหรับใครที่จะใช้ตัวโล่ตัวชนในพวกนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมติดโล่สักทีนี่ครับอีกสักรอบหนึ่งตัวระยะสปาร์ตอะไรวะเนี่ยระยะก็เป็นตัวที่ใช้ได้สำหรับตัวยิงไกลสำหรับเกมยื้อเกมที่เล่นเรื่อยๆสำหรับฝ่ายที่เลือดเยอะแต่มันหาฉากเล่นยากแล้วครับมันดีตรงถึงมันจะโดนเดเมจตายไปแล้วก็เถอะสกิลก็ยังอยู่นะน่าจะยังอยู่อยู่จนครบ28วินั่นแหละครับเห็นปะบางทีเราฆ่าเขาตายเสร็จแล้วก็จะเดินไปหาเป้าหมายใหม่ใช่ปะแล้วบังเอิญมันก็เดินสวนกันพอดีระยะ2ฝั่งก็จะแคบลงครับถ้ามันสเปซกว้างๆหน่อยจะโดนแนวหลังเราได้ข้อเสียของตัวตีไกลเท่านี้แหละครับเอ้ยตัวตีเร็วอะเอาละเนี่ยเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็เยี่ยมไปความสามารถของไอรอนมูลก็คือบัฟเลือดด้วยบัฟโจมตีด้วยทำให้เวลาตัวเนี่ยตัวโล่เราเนี่ยได้เพิ่มเลือดพอดีครับเห็นปะเลือดเพิ่มอีก3เท่าทำให้มีโอกาสตั้งโล่ได้โหจบเร็วมากไปด่านยากๆกันอีกปะจริงๆก็น่าจะพอแล้วนะพอดีกว่าเดี๋ยวจะเครียดอีกหงุดหงิดเนี่ยแหมไปถึงหน้าบ้านเขาแล้วจัดการเขาไม่ลงอ่ะโอเคครับสรุปกันทำไปยังก็ยังไม่ทำนะ Black Witch Connie ครับ Connie แม่มดดำใช้แร่เยอะไหมก็ไม่เยอะเกินดูเกิดคุณภาพมันก็โอเคครับพอได้ความเก่ง
ก็สูสีกับเพนกี้ครับผมมาให้สูสีกันนะอยู่ที่ระดับความยากง่ายในการอัพด้วยคือถ้าคุณสามารถอัพ7ดาวฮับอัพตัว7ดาวให้มาสเตอร์ได้ก็ยังไงก็เลือก7ดาวก็น่าจะดีกว่าสูสีน้องเลือกเอาเลยพิงกี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เราจะชอบเลยครับตีแล้ววิ่งเร็วแล้วก็สกิลครับคุณแอตแทคไป 2.5 เท่า28วิรวมเดเมจแล้วค่อนข้างจะเยอะมากครับสำหรับโซ่เกมยาวๆเนี่ยคุ้มเลยอ่ะละวันนี้ก็สวัสดีครับ